วัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะสิ้นหวังเกมมิ่งนะเอพิโซดที่39นะครับผม by GG Keystone นั่นเองนะฮะก็อยู่กับผมนะครับ Sunwall Shockcaster เหมือนเดิมนะครับและนี่คือ Battle Pass TI 8นั่นเองนะครับของปีนี้นะฮะเขาเรียกว่าธีมนี่มาเป็นแนวหยกเลยนะฮะมันจะมาเขียวๆหน่อยนะครับสำหรับ Battle Pass เป็นการจ่ายเงินนะครับเพื่อซื้อนะครับตัวระบบต่างๆที่เป็นพิเศษสำหรับในการที่จะเล่นในเกมเนี่ยนะฮะจะมีระบบต่างๆมากมายเลยที่จะมาให้เล่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะว่าใน Battle Pass ถ้าคุณซื้อจะมีอะไรนะครับมาให้คุณเล่นหรือว่าได้ดูกันบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับสำหรับก่อนอื่นเลยราคาของ Battle Pass นะครับจะอยู่ที่ประมาณ300บาทนะครับและซื้อที่เลเวล75จะอยู่ประมาณ 1,100 ต้นๆนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อเลเวลได้ตามปกติทั่วไปนะครับอ่ะโอเคมาดูเรื่องของสิ่งใหม่ๆนะครับใน Battle Pass 2018ก็คือจะมี The Under Hollow นะเป็นมัลติทีมดันเจี้ยนคลาสนะก็คือเป็นการบุกเข้าตะลุยในดันเจี้ยนแล้วก็เล่นเป็นแบบหลายๆคนนะฮะแบ่งเป็นทีมไปนะครับผมซึ่งก็จะเป็นการสำรวจนะครับผมเขาวงกตที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดและอื่นๆอีกมากมายนะแล้วก็เพื่อที่จะหาและหีบสมบัติต่างๆและมีโอกาสได้พวกในส่วนของ Battle Point ด้วยนะครับก็คือตัวของ Battle XP นะครับก็ตอนนี้ยังไม่เข้ามาให้เล่นกันนะครับแต่เดี๋ยวก็จะได้เล่นกันซึ่งก็ดูน่าสนใจดีนะฮะเป็นการสำรวจดันเจี้ยนนะครับแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าไงผ่านในส่วนของทางด้านกับดักต่างๆผ่านนู่นผ่านนี่น่าจะคล้ายๆกับของเดิมๆที่เคยเล่นนั่นแหละนะครับแต่ว่าน่าจะมีอะไรใหม่ๆให้เล่นกันนะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้ของด้วยนะนะถือว่าน่าสนใจและต่อมาคือระบบ Cavern Crawl นะฮะมันคล้ายๆกับระบบQuest Path นะครับก็คือของเก่าก็เคยไปเล่นตามเส้นของเควสเพื่อจะได้ชุดเซตใช่ไหมครับนี่จะคล้ายๆกันแต่จะมีแตกต่างเล็กน้อยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในเกมนะครับของรางวัลสุดเจ๋งก็คือเจสเบบี้โรชานนะครับก็คือเป็นโรชานหยกนั่นเองนะฮะเป็นเคอรีนะครับอ่ะโหมดต่อมามิวเทชันโหมดนะครับก็จะเป็นโหมดพิเศษซึ่งจะเป็นการเล่นซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับสามารถได้เควสของเคเวิลคอร์ด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในเกมอีกทีนึงนะครับโหมดนี้จะสุ่มสิ่งแปลกประหลาดต่างๆนะครับที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นในเกมมาก่อนเช่นตายแล้วดรอปถุงตังตายแล้วระเบิดตุ้มนะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านนะการเก็บสแต็กดาเมจที่ทำได้มากขึ้นแล้วก็โดนดาเมจมากขึ้นจากการฆ่าศัตรูอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีวิดีโอให้ดูนะครับจะได้ไม่งงกันนะซึ่งโหมดนี้ผมบอกเลยว่าหามากนะครับผมนะต่อมานะฮะมีสิ่งที่สามารถสื่อสารได้มากขึ้นด้วยระบบสเปรย์นะฮะก็นะสามารถที่จะพูดคุยนะสื่อสารกับฝั่งตรงข้ามนะก็พวกกันเองได้ดีมากขึ้นมั้งนะครับอาจจะเป็นวิธีใหม่ในการ BM นะครับต่อมาก็คือเป็นทีมชาเลนจ์นะครับผมก็เหมือนว่านะจะสามารถได้รับทีมชาเลนจ์โทเค็นนะครับในการเล่นในแต่ละครั้งเนี่ยนะมึงมันน่าจะเล่นในแรงค์คิวนะฮะในระบบในเค้าเรียกว่าไงสามารถจัดการผู้เล่นที่แข็งแกร่งกว่าและจะสามารถได้รับ MR Boost และโบนัส Battle Point เป็นพิเศษนะครับผมเหมือนประมาณว่าน่าจะเป็นการใช้โทเค็นตรงเนี้ยนะในการที่จะไปเจอผู้เล่นที่ MMR สูงกว่านะครับแล้วถ้าชนะก็จะได้ตัว MMR Boost ที่สูงมากและได้โบนัสพอยต์นะครับประมาณนี้นะปีนี้มีคัสตอมเลนครีปนะฮะก็คือจะมีครีปเปลี่ยนคอสเมติกของครีปนะครับผมก็ดูน่าสนใจนะนะการเปลี่ยนโมเดลของครีปแล้วก็อินเกมทิปปิ้งนะครับก็คือจะเป็นการให้ทิปสำหรับผู้เล่นที่เล่นดีนะครับผมก็คือจะทำการใช้ Battle Point ของเราเนี่ยในการที่จะเขาเรียกว่าไงให้กับคู่เล่นที่เราคิดว่าเอ้ยเขาเล่นดีนะครับเขาเล่นเจ๋งดีแล้วก็ให้ทิปเขาอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่ที่ผมไปเห็นในเกมนะก็คือจะให้กันไปโยนไปโยนมาอยู่แล้วคือเขาให้มาเราให้กลับอะไรอย่างนี้สามารถให้ได้โดยการจิ้มไปที่ด้านซ้ายบนสกอร์บอร์ดของในเกมนะครับเราจะมีหน้าต่างให้ทิปนะครับโดยที่ตอนแรกเนี่ยจะใช้เป็น25 Battle Point นะครับแล้วก็นะคือทิปตรงนี้จะมีค่าประมาณ50 Battle Point เลยก็คือเราจ่ายรู้สึกว่าเราจะจ่าย25เขาจะได้50นะครับผมอ๋อไม่ใช่ผมอ่านผิดขออภัยนะคือมันเริ่มจาก25แต้มก่อนพอคุณเลเวล92ปุ๊บคุณจะใช้50 Battle Point ในการให้ทิปนะครับผมแล้วก็จะให้100 Battle Point เมื่อคุณเลเวล337นะครับได้200ตอนที่คุณเลเวล1505นะครับประมาณนี้นะก็ลองไปดูนะครับสำหรับในการเล่นนะฮะตรงนี้นะถัดมาก็คือ Role Based Matchmaking Queue นะคุณสามารถ
ข้าเลย search นะครับ matchmaking โดยที่เลือกตำแหน่งของตัวเองได้แล้วก่อนที่จะเข้าไปและระบบจะล็อกให้แต่ได้ข่าวคุยกับเซลล์มามันจะนานๆหน่อยนะสำหรับระบบนี้นะครับมันจะ search นานนิดนึงแต่ว่าอาจจะลงล็อกและที่ฮากว่านะที่เซลล์เห็นผมเห็นด้วยเพจของเซลล์นะก็คือไม่มีตำแหน่งป่าให้เลือกนะครับดังนั้นเสียใจด้วยนะ Legend Commander นะฮะโอ้โหไม่ต้องเสียใจไปนะฮะไม่มีที่ยืนนะครับผมบอกเลยนะไม่มีที่ยืนสำหรับ Legend Commander นะครับมาต่อมาก็คือ Poll Circuit Prediction นะครับก็จะเป็นการนะฮะทายผลเกี่ยวกับว่านะการเล่น Poll Circuit ต่างๆเนี่ยนะจะได้อะไรตำแหน่งอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็คือผู้ใช้ Battle Pass นะสามารถจะใช้เว็บเบราว์เซอร์หรือว่าใช้มือถือก็ได้ในการคาดเดาผลของ Poll Circuit Match นะครับเพื่อที่จะได้รับ Battle Point เพิ่มขึ้นนะฮะก็เริ่มตั้งแต่ทัวร์ MDL เลยนะครับนะก็สามารถกดเข้าไปคลิกไปดูได้นะสำหรับผู้ถือ Battle Pass นะครับทายได้ว่าใครจะได้อะไรยังไงเท่าไหร่โปรสกิลขึ้นเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มี Favorite Team นะฮะตอนนี้เขาได้เพิ่มทีมสเปรย์เข้ามาสำหรับรางวัลผู้ที่เก็บเซต Fantasy Player Card ครบสำหรับทีมใดก็ตามนะครับและคุณสามารถที่จะเขาเรียกว่าไงอะโชว์การที่จะคุณเป็นแฟนบอยของทีมนั้นได้ขนาดไหนแล้วก็มีเทเลพอร์ตเอฟเฟกต์นะมีโปรไฟล์ไอคอนมี FG Flag นะครับผมแล้วก็สามารถเก็บเซตเงินหรือเซตทองนะการ์ดต่างๆเนี่ยนะครับในการอัปเกรดสิ่งต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นระบบคล้ายๆเดิมคุณก็ไปอัปเกรดการ์ดของคุณนะครับชอบทีมไหนก็สะสมการ์ดทีมนั้นแล้วก็มี Prize Pool Community Go นะฮะในทุกๆปี Dota 2เนี่ยจะใหญ่มากขึ้นสำหรับ Prize Pool ในบรรดา eSport ทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าสามารถที่จะก้าวข้ามปีที่แล้วไปได้ก็คือ 24,787,916 USD เนี่ยทุกๆคนถือ Battle Pass จะได้รับ 10,000 Point ทันทีนะครับผมนะก็คือจะได้ 10,000 นะครับแล้วถ้าเกิดมันถึงเขาเรียกว่าไง3ล้านเหรียญ30ล้านเหรียญเมื่อไหร่ก็จะได้อีก 10,000 พอยต์นะครับผมสรุปได้ 20,000 ฟรีๆถ้าเกิดว่ามันเกิน 30,000 นะครับฟีเจอร์อื่นเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะก็คือมีการลงพนันนะครับชนะแพ้มีโหวตอาคานามีระบบที่จะให้คุณกดตอบคำถามเล่นในขณะแมทช์เมคกิ้งนะครับรีไซเคิลของอิมมอร์ทัลมีหมุนสล็อตรีไลน์นะหมุนสล็อตไมเดนแล้วก็มีคอมเพนเดียมนะครับเหมือนเดิมนะแล้วก็มาดูของรางวัลกันนะครับนี่ฮะกล่องแรกนะครับตอนนี้นะมี Emerald Conquest นะเป็นของที่เปลี่ยนเอฟเฟกต์นะพิษอมาลิสนะครับผมนะฮะแล้วก็มี Moonfall Livery นะครับก็เปลี่ยนเอฟเฟกต์ของ Magic Missile นะฮะแล้วก็เปลี่ยนเสียงนะครับผมนี่มาดูกันจะสวยขนาดไหนค่อนข้างมีเสียงในเกมด้วยแหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองเข้าไปดูในเกมกันนะฮะเพราะว่ามันจะนานเกินไปแต่เอฟเฟกต์สวยมากนะมันจะเป็นขนนกดำๆนะฮะ Span of Sorrow นะครับผมอันนี้เป็นของนะฮะของ Terrorblade นะฮะก็จะเปลี่ยนตัวเอฟเฟกต์ Thunder บอกเลยว่าอันนี้เท่มากเหมือนกันดำนะเดี๋ยวดูเอฟเฟกต์ Thunder นะครับผมนี่ฟึบโอ้โหเท่มากนะฮะนี่เอฟเฟกต์อย่างชัดเลยต่อมานะครับผม Shatter Blast Core สกิลนี้จะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ของIce Vortex นะครับสกิลที่เป็นพื้นสโลนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเสียงด้วยนะครับนี่มาดูกันนะว่าเอฟเฟคจะสวยขนาดไหนนี่มันจะเหมือนน้ำแข็งแตกเอ้ยสวยมากเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะมีเปิดกล่องโชว์ด้วยนะตอนท้ายคลิปยังไงอย่าลืมที่จะรอดูกันนะครับต่อมานะ Edict of Shadow นะครับผมเป็นของลิกกี้นะครับผมเปลี่ยนเอฟเฟค Small Screen แล้วก็เปลี่ยนเสียงนะตรงนี้หน้าตาหมวกก็เท่ดีนะครับเด่นดีลิกกี้นี่เห็นอย่างนี้นี่มีของเยอะเหมือนกันนะนะมีทุกหลายมีปีที่แล้วก็จะมีใช่ไหมเนี่ยกดแล้วสมมติจะเป็นระเบิดหน้าลิกกี้แล้วก็มีวงเอฟเฟกต์ด้วยนะค่อนข้างสวยนะต่อมา Savage Metal นะครับเป็นกระบองของ Sunbreaker นะครับ Greater Bash Effect นะครับมีผลกับสกิล Greater Bash แล้วก็ตอนพุ่งผ่านด้วยเนี่ยตีมันจะเป็นสีแดงนะครับค่อนข้างสวยทีเดียวเดี๋ยวรอเอฟเฟกต์ตอนชาร์จนะครับมันมีผลตอนอันติด้วยนะก็ยังเห็นเอฟเฟกต์อยู่นะครับต่อมานะ Clair of the Tyrant นะครับก็จะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ของ Chain Frost นะครับแล้วก็เปลี่ยนเสียงด้วยนะเป็นกะโหลกสีน้ำเงินนะค่อนข้างสวยเลยนะอันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นแรร์รู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นแรร์ Chain Frost นี่ใหญ่มาเร่อเลยนะครับต่อมานะก็คือ Very Rare ครับก็เหมือนกับหน้ากากลิกิแต่เป็นสีทองนะครับเหมือนไอ้กันก่อนหน้านี้แหละนะ
ริกิอีกแล้วนะปีที่แล้วก็มีทองเลยครับปีนี้ก็มีทองอีกนะครับนะไปจวกก้นลูปในพับบิเกมนะนี่ฮะเอฟเฟกต์เขานะครับโหสีทองมันเป็นควันสีทองคลุ้งเลยนะก็ค่อนข้างเด่นดีนะครับและนี่ครับ Coliseum of the Real Ones นะครับผมก็เป็นหมวกนะครับของ Phantom Assassin ครับเปลี่ยนเอฟเฟกต์ Stifling Dagger นะครับเปลี่ยนเอฟเฟกต์ปามีดนั่นเองนะดูความอลังการใส่คู่อาคานาโคตรสวยฮะสวยมากๆนะครับเจ๋งดีนะฮะนี่เอฟเฟกต์การปามีดนะครับมาโค้งแบบโคตรเด่นเลยนะฮะมันดีอย่างเสียอย่างแล้วมันปกติปามีด PA บางทีก็จะได้ยินเสียงบางทีก็แบบดูยากนิดนึงนะแต่พอมาเป็นอาคานาก็ชัดเจนแล้วนะว่าปามาจากไหนนะครับนะแต่ก็ไม่ได้มีหัวอะไรมากหรอกนะครับ Emblem of the Crystal Eclon นะครับ Eclon นะฮะผมอ่านผิดขออภัยมันจะเป็นสิ่งของที่น่าจะใส่ได้กับใส่ได้กับทุกๆตัวละครนะฮะก็คือกดใส่แล้วมันจะเป็นแบบเนี่ยมีเอฟเฟกต์เหมือนหยกเดินไหลตามทางนะโคตรเท่นะครับผมแล้วก็จะเหมือนว่าเปลี่ยน Aegis of the Champion ก็คือน่าจะเปลี่ยนตัว Aegis ตามฐานหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์แต่คิดว่าใช่นะครับผมเรียกว่าเป็น Cosmic Holy Rare นะคือหายากมากนะครับกล่องก็วิธีได้ตามเดิมเลยนะครับผมอัพเลเวลก็จะได้กล่องกล่อง1กล่อง2กล่อง3ว่าไปตามที่เห็นที่หน้าจอนะครับและของตรงนี้จะไม่สามารถเทรดในมาร์เก็ตได้จนถึง TI 9นะครับผมนะฮะที่ไม่ใช่หรอก TI 2019น่ะนะครับผมนะถูกแล้วแหละนะครับจนถึงนั้นก่อนจนถึงนั้นน่ะสามารถที่จะกิฟต์ให้ได้นะครับแล้วก็สำหรับไอเทมอัลต้าแรร์สามารถเทรดได้ทันทีนะครับก็คล้ายๆเดิมนี่ฮะเท่มาก Exclusive Effect นะครับผมนะคือเป็นแรร์ Cosmic Holy Rare Drop ที่นะสามารถใช้ได้จนถึงว่า TI ปีถัดไปเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าเท่มากๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมแล้วนี่คือเอฟเฟกต์สเปรย์นะฮะในแชทวิวสเปรย์นี่ฮะมีให้ใช้กันก็ประมาณนี้ผมชอบแปะเลี้ยว812มาก ใช้สมองอะเอาไป BM แน่นอนนะผมบอกได้เลยนะครับผมนะก็จะมีแชทวิวนะครับหลายๆคนคิดถึงนะแชทวิวนะครับอยากได้ก็เอากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็มีแมปเทเรนนะครับ Exclusive Reward สำหรับคนเลเวล160นะครับผมนะเป็นแมปชื่อนะฮะ The Emerald Abyss นะครับผมก็จะเหมือนถ้ำๆหน่อยเนาะตีบออกแนวถ้ำๆนะครับเทเรนไม่มีวันหมดอายุนะครับแล้วก็นี่เป็น Lion Priestess Item ครับ Hell Spa Anathema นะครับเหมือนจะเป็นถุงมือหรืออะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับซึ่งได้ตอนเลเวล255นะครับผมเปลี่ยน Effect Figure Update นะครับแล้วก็สามารถปลดสไตล์ได้ด้วยนะครับโอ้โหเรียกว่ารอบนี้เป็นไลออนนะผิดความคาดหมายนะมีอันดัสเซอร์รีโปตอนเลเวล75นะครับผมแล้วก็จะมี Trust of the Benefactor นะครับก็เหมือนปีที่แล้วนะครับอันนี้มีโอกาสได้ของโคตรแรร์ถ้าคุณดวงดีพอแล้วก็มีท้อนใหม่ๆนะผมชอบท้อน3ตัวนี้เลยนะเจ๋งดีนะครับมีท้อนยันถึงเลเวล563เลยนะครับ405นี่ไฟท์บีเลยครับผมนะค่อนข้างน่าสนใจครับของทักส์นะฮะก็มี Promise of Imminent Revival นะฮะ Legacy Bundle ตอนเลเวล615นะสำหรับใครที่เลือกถึงเลเวล615จะได้เหมือนว่าเนี่ยนะผมอ่านนิดนึงนะครับตรงนี้เพราะผมอ่านสดเลยนะครับจะได้รับ Bundle ตรงนี้ซึ่งสามารถเลือกนะไอเทมสำหรับImmortal Treasure ที่ผ่านมานะและสามารถ Unlock Style ได้ทันทีจากการเล่นอะไรต่างๆนี่ผมไม่ค่อยชัวร์นะแต่น่าจะเป็นการ Unlock Style เก่าๆของที่ผ่านมาในกล่องของImmortal Treasure นะครับเลือกอะไรประมาณนั้นนะ New Take on 5 Select Item นะครับก็ประมาณนี้น่าจะต้องเลือกอะไรสักอย่างในนั้นนะครับเป็นเคอร์เรียนะครับ Imer Hillboro นะครับเป็นเคอร์เรียที่สามารถ Evo Style ได้นะครับก็น่ารักดีนะเป็นหนูขี่นะเครื่องบินอะไรสักอย่างเริ่มจากรถเข็นนะครับนี่ Evo ได้ตามเร็วถึง 1,058 นะครับนี่ฮะ Evo ตามเลเวลแล้วเริ่มมีสว่านนะครับเริ่มเปลี่ยนเครื่องนี่มีไอพ่นนะครับนี่อลังการตามเลเวลกันไปนะครับก็เวล1058ก็จะเป็นสีทองแบบนี้นะครับRiver Wilds นะครับผมก็คือเปลี่ยนสีแม่น้ำนะครับก็ตามปกติเลยนะครับนะคล้ายๆเดิมนะเหมือนเดิมเลยแหละนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นพวกเอฟเฟกต์นะครับผมเอฟเฟกต์เปลี่ยนเทเลเปลี่ยนบิงนะครับ
Effect Level Up นะครับ Effect Interceptor นะครับแล้วก็เริ่มอลังการมากขึ้นนะดูเริ่ม Effect Force Staff ครับนี่สวยมากนะ Effect Blink นะมันจะค่อยๆเปลี่ยนนะครับเนี่ยค่อนข้างเด่นเลยนะเปลี่ยน Effect Quartz นี่กดแล้วมีหยกลอยอยู่รอบตัวนะ Face Boost นะฮะโอ้สวยนะปีนี้ค่อนข้างสวยนะเต็มเป็นหยกเลยนะครับดีฮีโอ้โหฮีโคตรสวยเปลี่ยน Storm Shot นะอ๋อโอ้ช็อตเป็นสีเขียวนะฮะเปลี่ยน Effect ตัวของยอนเดียด้วยนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์คลิปดีนายนะกลับไปอีกแล้วครับผมกดดีนายแล้วพี่ขึ้นคำถามใส่หน้านะครับอันนี้เห็นคนชอบกันอยากได้นะเอฟเฟกต์แวร์เดียนส์นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ชิวาสการ์ดนะครับโอ้โหสวยมากนะครับต่อมาแบทเทิลพอยท์ทีวิวนะครับผมแล้วก็คือตราบใดที่คุณอัพเลเวลแบทเทิลเลเวลนะครับจะได้แบทเทิลพอยท์นะโอ้เหมือนแบบประมาณว่าจะทำให้แอดโบนัสโทเค็นให้กับทุกๆคนน่ะนะครับคือ128บวก500 268บวก5เอบวก500แล้วก็383บวกอีก 1,000 นะครับเหมือนประมาณว่าน่าจะแบ่งเหมือนบูสต์ให้คนในทีมสามารถที่จะได้รับแบทเทิลเลเวลได้มากขึ้นนะครับก็คือเหมือนจะเป็นโบนัสโทเค็นนะครับในการพนันให้กับทุกๆคนในทีมก็คนจะก็รักๆหน่อยนะครับสามารถที่จะได้ Battle Point Tribute นะครับให้คนในทีมด้วยนะครับแบ่งบุญให้แล้วก็ Dota Plus Reward นะสำหรับใครที่ Subscribe นะครับผมตรงนี้ก็จะได้ Bonus Reward จาก Battle Pass ด้วยนะครับสามารถได้รับ Battle Point แล้วก็ 5,000 ชาติทุกๆ100 Battle Level นะครับจาก100ถึง 1,000 เลยนะก็คุ้มมากถ้าใครมี Battle ขอ Battle Pass นะครับแล้วก็Author Reward นะครับก็คือเดี๋ยวจะมีรีวอร์ดใหม่ๆนะครับก็คือพวกวอร์ดมิวสิกแพ็คแล้วก็ต่างๆที่จะมาด้วยตามมอน Battle Level นะครับนี่เรียกว่าไม่ว่าคุณจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับ Battle Pass ปีนี้ก็จะทำให้คุณนะฮะมีของเขิงเต็มไปหมดนะครับเหมือนเดิมนะฮะแต่มีเพิ่มเติมคือโรชานนะครับผมก็คือเวลพันได้อีทิสนะครับพิเศษนะฮะเป็นแบบส่งถึงบ้านเลยแล้วก็เลเวล 2,000 นะก็จะมีนะตัวของลิมิก้านะโรชานนะครับตรงนี้โคตรสวยเลยนะฮะเป็นหมื่นเลยนะครับแต่ว่าถ้ารักจริงก็เปนะประมาณนี้โคตรเยอะจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเกมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมอ่ะผมขออนุญาตเข้ามาในเกมเลยยังไม่ได้รับเลยนะเด่นไหมอ่ะผมขอกดเคลมเลยแล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวจะเปิดกล่องโชว์กันนะครับผมตรงนี้นะเรามาเคลมของกันผมหาปุ่มอันเคลมออลไม่เจอฮะผมลองกดนี่ไปก่อนแล้วกันเนี่ยของเครื่องเต็มหมดเลยครับเนี่ยทีมโทเค็นชาเลนจ์นะครับอย่างที่บอกไปนะฟีเจอร์นี้เทเลพอร์ตเอฟเฟกต์นะครับน่าจะต้องไล่เคลมเองหรือเปล่าคือปกติผมจำไม่ผิดมันจะมีเขาเรียกว่าไงอ่ะมันจะมีในส่วนของกดเคลมออลนะครับทำไมรอบนี้ไม่เห็นเลยนะฮะอ่ะผมว่าถ้าเคลมเยอะจะเสียเวลาเดี๋ยวผมขอเคลมแต่กล่องแล้วกันเนาะนะครับเคลมกล่องมาดูทอนเล็กน้อย2ทอนนิดนึงเฮ้ยเจ๋งอ่ะทอนโคตรเจ๋งอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมเคลมทีหลังนะเคลมแต่กล่องไว้ก่อนนะครับอันนี้แชทวิวมีต้นไม้นะฮะนี่ฮะเคลมกล่องไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปเปิดกันเนาะเอฟเฟกต์เลเวลอัพนะครับผมมีประมาณนี้นะครับนี่ๆๆเดี๋ยวดูทอนกันหน่อยแล้วกันนี่ๆทอนโดนช็อตเจ๋งดีนะทอนปีนี้ดีปักหน้าเช็คที่สองโอ้ทอนโคตรเจ๋งอ่ะทอนเจ๋งมากๆนะครับโอเคต่อมาแล้วมีเพลงหมดเลยนะทอนโคตรกวนแคทไวเบอร์โอ้มาดูกันต่อไปฮะทอนเดลี่เกรสเฮ้ยมีเพลงหมดเลยอ่ะคอนปีนี้มันโคตรเจ๋งเจ๋งมากๆโอ้เล่นโบ้ด้วยอ่ะโอ้เท
เท่ว่ะผมชอบทอนมากเลยอ่ะนี่คืออยากจะเปย์มาทอนเลยนะของเรดคิงนะฮะเมื่อสักครู่นี้นี่ของฟินิกออเดอร์อัพไข่วันไข่ดาวโอ้ชอบโอ้ดิแชทวิวน่าจะคล้ายๆเดิมหรือเปล่าดิถ้าเท่าที่ดูนะครับที่ Fight Me The Dusk is always ready for a fight คอนทักซ์นี่ผมโคตรอยากได้เลยนะฮะดูเท่มากๆก็จะมีออมนิไนท์รู้สึกสุดท้ายแล้วคอนโคตรฮาโอเคนะฮะน่าจะหมดแล้วนะครับผมสำหรับทอนนะครับที่เหลือก็ตามเลเวลเลยเนาะอย่างที่เห็นไปนะครับตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะอ่ะไปดูกันนะครับเควินนะครับก็คือนี่ฮะจะมีในส่วนของเนี่ยเราขอมาดูสตาร์ตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นทางต่างคือเล่นชนะด้วยตัวที่มันบอกนะครับผมตรงนี้ถ้าอย่างทางด้านบนผมคลิกตรงนี้มันก็จะเป็นเนี่ยเล่นอาร์คเดนเอ็กซ์ไนเปอร์ก็คือจะมีเซตพวกนี้นะครับผมซึ่งเซตโคตรเท่มากๆนะฮะสำหรับปีนี้มีอยู่3เซตนะครับผมเนี่ยมาดูอีกเซตหนึ่งเซตของมิสเซอร์แบ็กนะครับผมนี่แล้วก็มีของสกายรัดนี่ช่วงนี้กำลังมาด้วยนะสกายหลักและสกายหลักก็โคตรเท่เท่มากๆผมยังไม่ได้ดูสไตล์นะเมื่อกี้ผมไม่ได้ปลดสไตล์ให้ดูนี่เมื่อกี้ปลดสไตล์ได้นี่มีสไตล์ให้เปลี่ยนนะครับนี่คลิกโอ้สีแดงเลยนะเท่มากแล้วก็ของ LC เปลี่ยนสไตล์ให้ดูหน่อยคลิกโอ้มันสีเขียวนะเจ๋งเจ๋งเจ๋งก็คือเล่นตามด่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้รับนู่นนี่อย่างผมได้กดมาปุ๊บถ้าชนะตัวนี้ได้เป็นมันก็แตกทางเพิ่มอะไรเงี้ยแต่มีโอกาสเช่นมีทางบางทางที่ผ่านไปแล้วมันบล็อกอะไรเงี้ยไม่สามารถผ่านได้ก็ต้องไปเล่นผ่านทางอื่นอะไรเงี้ยคือเล่นเสร็จปุ๊บตามทางไม่ได้หมายความว่าจะเล่นแล้วจบขอเปิดอนุญาตเปิดเคอร์เซอร์เล่นจะได้ชี้ให้ดูได้นะครับโชว์เมาส์นิดนึงอ่ะคือสมมติว่าผ่านตรงเนี้ยโผล่ไปเจอเคฟอินก็คือต้องเลี้ยไปเล่นทางอื่นอะไรเงี้ยคือเป็นอุปสรรคเป็นดวงอะไรก็ว่าไปนะครับก็คือมีประตูล็อกนะแต่ถ้าคุณเก็บกุญแจได้ระหว่างทางก็สามารถประขายกุญแจได้มีล็อกเก็ตแฟร์สามารถส่องได้ว่ารูไหนมีของอะไรบ้างนะครับมีเดทเทอร์สวอปสามารถสวอปฮีโร่โดยการสุ่มนะฮะอันนี้ผมไม่ค่อยชัวร์คืออะไรไม่รู้ว่าอ๋อน่าจะเป็นสวอปไอตัวฮีโร่ตรงเนี้ยสลับกันโดยเป็นการสุ่มนะครับผมนะก็เผื่อแบบไม่อยากเล่นตัวนี้ก็สวอปไปอีกทางก็มีบัตเทิลพอยต์ด้วยนะมีตั้งแต่350ถึง 2,000 พอยต์นะครับแล้วก็มีสไตล์อันล็อกนะฮะคืออันล็อกสไตล์กับพวกชุดนะครับผมแล้วก็อัลต้าแรร์ก็คือเจดเบบี้โรชานนะครับต่อมาทิปปิ้งอย่างที่บอกนะฮะรับทิปนะครับก็คือรับทิปได้ในเกมนะครับทิปแต่ละทิปเนี่ยมี25มูลค่า25พอยต์นะครับผมนะคนที่ถือ Battle Pass สามารถให้ทิปได้10ครั้งต่ออาทิตย์นึงนะฮะสูงสุดได้3ครั้งต่อ1แมตช์นะครับผมแล้วก็อ๋อผมอ่านผิดขออภัยนะคือทิปตรงนี้จะไม่ทำให้คุณเสีย Battle Point นะฮะก็คือให้ไปเหอะนะฮะผมขออภัยด้วยผมตกอ่านตกตอนหน้านั้นนะครับก็คือใช้ไปเหอะนะทิปอะนะครับไม่ได้ลด Battle Point คุณนะครับแล้วก็มีโทเค็นอันนี้พนันเหมือนเดิมนะครับโทเค็น Point นะครับอันนี้เหมือนเดิมปกติมี Achievementเหมือนเดิมแล้วก็รีวอร์ดก็นะครับปีนี้นะก็มีตามคอลเลกชันเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือไม่แปลกไม่มีอะไรผิดปกติแล้วก็มีส่วนของคอมเพนเดียมนะครับผมนี่ฮะเพลเยอร์การ์ดแล้วก็แฟนตาซีนะครับผมอ่ะสำหรับบทตัวของมิวเทชันเป็นไงผมอัดคลิปมาให้ดูคร่าวๆนะครับผมอ่ะขออภัยผมเปิดผิดมาดูตรงนี้กันนะอ่ะนี่นะโอเคนี่ผมไปเล่นมานะครับก็คือระบบมิวเทชันเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเห็นซ้ายบนไหมมันจะมีบอกโหมดนะครับน่าจะสังเกตเห็นอยู่นะข้างบนซ้ายบนเห็นป่ะทุกครั้งที่ฆ่าฮีโร่ทำดาเมจมากขึ้น 20% และโดนดาเมจมากขึ้น 20% เช่นกันนะทุกครั้งที่ฮีโร่ถูกฆ่าก็จะมีระเบิดและก็ได้รับเงินจากศัตรูคือศัตรูเงินจะตกนะฮะเป็นเงินนะครับอยู่ตอนที่ตายนะก็คือเป็นโหมดที่ค่อนข้างฮานะทีเดียวคือคุณจะได้เห็นอะไรที่มันแบบแปลกประหลาดและสามารถทำเควสเควนคอร์ได้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมมันจะมีระบบทิปก็คือสามารถให้เป็น25 Battle Point นะตัวที่เราไม่เสียอะไรเลยนะครับก็กดจิ้มไปนะฮะตอนแรกผมนี่เด๋อมากว่าให้ยังไง
หาไม่เจอนะเขาก็แลกติปอะไรกันไปนะครับผมผมขออนุญาตกรอนิดนึงนะระบบติปก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะใจนานไปนะครับขอเหมือนจะดีเดี๋ยวดูฮะเวลาตอนตายเนี่ยฮะมันจะมีเอฟเฟกต์พิเศษเดี๋ยวผมดูฮะค่อยตีค่อยตีโยกไปฮะเดี๋ยวทิมเบอร์ตัวนี้จะตายแล้วผมสปอยไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นยังไงเอฟเฟกต์ตอนตายนะครับเดี๋ยวก็ตายแล้วนะครับรออีกนิดนึงช็อตนี้แหละตายชัวร์แล้วผมจำได้เลยครับนี่อยากไม่ตายอีกนี่ทำห้าวครับจังหวะนี้นะเขาพยายามจะบูลลี่ไปเรื่อยๆครับในจังหวะนั้นเองก็ทิมเบอร์เลือดน้อยมากนะฮะแต่ว่าเขาเพิ่งจะเลเวล2ส่วนที่ทิมเบอร์รู้สึกกระหายครีปนะฮะและอยากจะเข้าไปตีครีปปาดเข้ามาหนึ่งทีครับโอ้โหเสียเลือดไปเยอะจริงๆทิมเบอร์ตัวนี้ชิลทัชเข้ามาจังหวะนี้แล้วโคฟีดครับโอ้โหโดนสเปเชียลเดกเกอร์เข้าไปเรียบร้อยครับและระเบิดตัวแตกเห็นไหมฮะมันจะเป็นถุง ดอกตอนตายนะครับอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับระบบก็ประมาณนี้โอ้โหเรียกว่าเยอะนะเนี่ยตอนแรกผมก็จะรีวิวไม่เยอะนะสรุปว่ามันก็ค่อนข้างเยอะเลยแหละนะครับและน่าสนุกตรงที่มันจะมีอะไรให้คุณทำเยอะขึ้นและก็มาถึงช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเราจะมาเปิดกล่องกันนะในจุดนี้นะผมรับกล่องไปหมดหรือยังนะผมขอเช็คแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะกล่องน่าจะนี่มีกล่องหนึ่งรู้สึกจะมี4กล่องนะตอนซื้อเลเวล75มีอยู่4กล่องนะครับมาครับ4กล่องตัวนี้ผมจะได้อะไรไปบ้างนะครับผมมามีผมมี5นะ5กล่องโหเฮ้ยโอ้โหกล่องแรกก็เจ๋งนะครับมันจะกระตุกกระตุกนิดนึงนะฮะเท่าที่ดูเมื่อกี้หมุนโอ้โหโอ้โหลิชว้าวโอ้โหได้จัดว่าโอเคนะฮะปีนี้แรยังออกนี่รู้สึกจะเป็นปีแรกไม่ใช่ปีแรกเป็นปีที่2ที่ซันวอลได้ของแรร์ได้ของ TI นะครับปีก่อนหน้านี้ไม่เคยได้เลยปีที่แล้วได้ลิกิทองซึ่งก็ค่อนข้างกากเลยครับผมภาพตอนหมุนมันจะกระตุกเลยนะครับขออภัยด้วยนะครับเฮ้ยโอ้ยเสียดายอ่ะโอ้ใจต่อใจคอไม่ดีเลยนะเมื่อกี้แบบตื่นเต้นมากอ่ะนึกว่าจะได้ไอ้คอสมิคอลลี่แหละโอ้อดแล้วอัลต้าแรปะบินนี่บินแน่นอนนะครับอ่ะกี่เฮ้ยต้องได้อีกสักอันนึงหน่อยนะเฮ้ยโอ้โหโคตรเสียใจไม่รู้จะมีดวงอีกหรือเปล่านะโอ้น่าจะหมดแล้วป่ะสรุปคือผมมี3เดี๋ยวนะ1 2 3 4 5เปิดครบแล้วนะครับผมโอ้โอเคยังถือว่าได้ลิสต์นะครับเอานะครับอ่ะประมาณนี้นะสำหรับ Battle Pass 2018นะครับผมนะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลไหนผิดพลาดนะครับสามารถพิมพ์แจ้งมาได้เลยนะถ้าเกิดว่าผมเข้าใจอะไรผิดไปนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณครับ GG Keystore ครับสำหรับการส่งนะฮะ Battle Pass นะมาให้ผมสันวอนะครับได้มารีวิวเบื้องต้นกันนะครับแล้วก็เอาจริงๆนะถ้ามีเวลาเล่นซื้อไปเถอะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ซื้อไปเถอะมันก็ค่อนข้างคุ้มนะครับอ่ะผมสันวอนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ iTunes, Google Play, PSN, บัตรเติมเงินเกมประเทศญี่ปุ่นและอื่นอีกมากมายซื้อง่ายได้โค้ดทันทีไม่ต้องรอเปิดตลอด24ชั่วโมง
สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ggkeystore.com